ูปปั้นที่เห็นหัวใจของมันก็คือเอาหัวใจเราใส่ลงไปทำด้วยความรักแล้วมันจะรักเราต้องเปิดใจให้กว้างทำเป็นน้ำครึ่งแก้วอ่ะใครมีอะไรก็รับมาจะชมจะตีก็รับมาเออมันไม่ได้มีใครเก่งมาทุกเรื่องทั้งหมดอยากมีฝีมือก็ต้องฝึกฝนฝึกอย่างหนัก drawing ให้มากวาดรูปให้เยอะปั้นให้เยอะหาเทคนิควิธีการต่างๆวันนี้ทำได้แค่นี้อนาคตมันจะต้องไปต่ออีกมันต้องดีกว่านี้สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับไทยเท่รายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับไทยเท่สัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมขึ้นมาที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยกับประติมากรชาวไทยซึ่งไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงสหรัฐอเมริกานะครับผลงานประติมากรรมของท่านนอกจากจะมีความเหมือนจริงอย่างมากแล้วยังแสดงถึงจิตวิญญาณทางศิลปะอย่างสูงอีกด้วยไทยเท่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตและความคิดที่น่าสนใจของท่านกันครับอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลคุณหนึ่งสวัสดีครับเราอยู่ในบ้านในสตูดิโอของคุณหนึ่งที่สารพีครับผมแต่ทราบว่ามีบ้านอยู่ที่มอนทาน่าด้วยใช่ไหมครับไปไปมาอย่างไรครับก็คือเราจะมีแพลนกันว่าเราจะต้องอยู่ประเทศไทยสักอย่างน้อย5เดือนเราอยู่อเมริกาสัก7เดือนที่ประเทศไทยเราก็อยู่เชียงใหม่เหตุผลที่เราเลือกที่เชียงใหม่ทำงานศิลปะก็คือหนึ่งที่นี่เป็นที่บ่มเพาะศิลปินมากมายสามารถช่วยเหลือเราได้ในเรื่องถ้างานมันเยอะขึ้นที่อเมริกานี้นะฮะเราก็มีบ้านอยู่ที่นั่นอยู่รัฐมอนทานานะครับเมื่อก่อนเราอยู่บิ๊กฟอร์กแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ไวท์ฟิชตอนนี้ที่ไวท์ฟิชเราจะเป็นแกลเลอรี่เราซื้อโบสถ์เก่าอายุ110ปีไว้อยู่ตรง4แยกของเมืองเราซื้อไว้แล้วก็ไปทําให้มันกลายเป็นชั้นบนเป็นที่พักอาศัยของเราชั้นกลางเป็นแกลเลอรี่ข้างล่างเป็นสตูดิโอแล้วที่สารพีนี่ไว้ทําอะไรสารพีเป็นบ้านแล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยศิลปะที่โคราชใช่ศิลปกรรมเทคโนโคราชเพนติ้งหรือว่าอ๋อนั่นรวมฮะเป็นปวช1 2 3เนี่ยเป็นทุกอย่างเลยแต่การที่ผมเป็นเด็กไม่ค่อยมีตังค์ซื้อสีเรามีอยู่3 4สีเรามีเหลืองแดงน้ำเงินกลายเป็นว่าผมผสมสีเก่งที่สุดผสมสีให้ได้สีใช้มากที่สุดใช่ก็เพราะว่ามันต้องทำไงไม่มีตังค์จะไปซื้อสีเพิ่มพอเรียนอยู่ที่เทคโนโคราชการวาดการปั้นเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปตอนนั้นก็เริ่ม15 16ก็ขี้เกียจเบื่อๆเที่ยวกับเพื่อนบ้างบางทีทำงานให้เผางานเผางานเรียกว่าไม่สนใจในการทำงานก็ไปส่งครูเอาไปซีก็แล้วกันเออก็พอได้ถ้าเจ้าซีเหรอคนอย่างเธอต้องได้เอไปทำให้ได้เอทำยังไงอาจารย์ครูบอกว่าถ้าสิ่งนั้นๆที่ก๊อปปี้ไม่ได้ชีวิตของสิ่งนั้นๆอย่าเอามาส่งวาดหินก็ต้องหยิบหินที่วาดได้วาดมีดต้องบาดมือได้ผมวาดไม่ขีดไฟที่ถูกจุดแล้วเก็บทุกเม็ดแสงเงาแล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วมันจะได้เอป่ะวะเนี่ยเอ๊ะถ้าเราเอากล่องไม่ขีดกับที่เราจุดเยอะแยะโยนลงไปในรูปวาดของเราอ่ะหลับตาเลยนะแล้วก็เขย่าแล้วก็จดทำเลอะๆเข้าไปบนรูปที่ผมวาดอ่ะแล้วผมก็หันไปปุ๊บเฮ้ยก็ไปส่งครูนี่แหละสันติมันต้องอย่างนี้ถ้าวาดไม่ขีดไฟมันต้องเป็นไม่ขีดไฟหยิบได้จุดได้เอาเอไปเลยผมทราบมาว่าคุณหนึ่งเป็นอย่างนี้มั้งแต่เด็กๆเลยอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่อยากเก่งขึ้นอยากดีขึ้นผมว่าโชคดีตรงที่ว่าเป็นเด็กคนสุดท้องพี่น้องมี5คนคงจะเห็นพี่นี่แหละเขาไปเรียนเขาไปรู้เขาไปได้อะไรกันมาผมปั้นดินข้างบ้านเล่นจากดินจอมปลวกข้างบ้านผมเอาน้ำลายถุยใส่ทำให้มันเนียนพ่อก็บอกอุ้ยไม่เอาสกปรกเหม็นทำอย่างนี้สิลูกเอาผ้าคีริ้วชุบน้ำแล้วเช็ดเด็กตรงข้ามบ้านเห็นเราทำงานอยู่ทุกวันข้างบ้านเราเล่นศิลปะมันชอบหนึ่งปั้นให้หน่อยดิไอเนี่ยเราชอบจานบินมากเลยบาทนึงแล้วกันโอเคบาทนึงเอาบาทนึงก็บาทนึงผมก็ปั้นให้แล้วก็ให้เพื่อนก็ดีใจเอาไปอวดพ่อเฮ้ยไปจ้างมันทำไมโอ้โหก็ปั้นเองนี่โอ้ยหนึ่งมันเก่งพ่อผมปั้นไม่เป็นหรอกผมก็รู้สึกว้าว
ต่อไปเราต้องทำให้ดีกว่านี้มันต้องแพงกว่านี้ราคาดีกว่านี้นะบาทหนึ่งวันนี้เดี๋ยวมันต้อง2บาทต่อไปอะไรเงี้ยครับที่เทคโนโลยีสอนผมเกี่ยวกับเป็นมืออาชีพผมก็คิดว่าฉันจะเป็นมืออาชีพฉันไม่ได้จะไปเป็นนักวิชาการที่ไหนหรือจะไปเปิดบริษัทห้างร้านหรือเป็นพนักงานที่ไหนไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะคุณพ่อมีเพื่อนเป็นครูนักปั้นจบศิลปากรสันติถ้าอยากเรียนปั้นก็ไปต่อศิลปากรเอาก็ไปไม่ได้สอบไม่ได้ทำไงก็เลยไปขออาศัยรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่ขจรกอบสันเทียตอนนั้นเขาเป็นนักถ่ายภาพอยู่แผนกโสตนาสิกของโรงพยาบาลศิริราชเขาถ่ายภาพพวกเครื่องในคนผ่าตัดหรืออะไรต่างๆเฮ้ยวันนี้สันติไปกับเราหน่อยไปช่วยเราถือกล้องไปช่วยเราขนของไปไหนพี่ไปห้องผ่าตัดเขาผ่าคนที่คอก็ให้ผมใส่ชุดเขียวของหมอปิดหน้าใส่หมวกก็เข้าไปผมก็เห็นเขาผ่าตัดคนแค่นี้เหรอใช่ไหมเขากำลังซ่อมคนอยู่แต่ในใจนึกลึกๆสักวันจะต้องปั้นให้ได้อย่างนี้แหละผมสนใจแล้วครับเนี่ยพี่ได้ข่าวว่าที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มนุษย์ของดองของอะไรที่นักเรียนเรียนอ๋ออันตึกเขาเรียกตึกซีอุยผมก็เลยไปตึกซีอุยแล้วก็เห็นพวกเด็กเวนิทัศน์กำลังวาด drawing กะโหลกกล้ามเนื้ออะไรผมเอามั่งก็ไปเอากระดาษอะไรมาละวาดอยู่ๆนั่นไปก็เกิดความรู้สึกว่ามนุษย์มันยากเหมือนนะการที่จะมาปั้นหรือมาวาดให้เหมือนเนี่ยมันยากจริงๆแต่ฉันอยากจะทำสิ่งที่ยากฝึกฝนเลยครับเนี่ยจังหวะนั้นเองเพื่อนโทรมาเฮ้ยรุ่นพี่เราไปเป็นช่างปั้นอยู่ซอย51เพชรเกษมบางแคเป็นโรงปั้นพระหล่อพระหล่อทองเหลืองนะเขาให้วันละร้อยเลยนะเว้ยเอ้ยน่าสนใจตังค์เราเริ่มหมดแล้วก็ไปผมไปถึงก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนี่คืออาชีพเหรอนี่คือนักปั้นตัวจริงนี่คือสิ่งที่เราหามันอยู่นั่นอะไรขี้ผึ้งว่าไม่รู้จักขี้ผึ้งเป็นอย่างนี้เหรอพอทำไปได้สักพักนึงเขาก็ให้โอกาสสันติตอนนี้เราจะปั้นพระพุทธรูปปางคัทธราชทำมือหน่อยดิพระพุทธรูปปางคัทธราชจะอยู่ท่านี้ปางประธานพรผมก็หาแบบไม่ได้ก็ดูมือตัวเองก็ปี้มือตัวเองเลยหัวหน้าครับอาจารย์แดงมาเห็นเฮ้ยฝีมือนี่เราเนี่ยสนใจจะมาปั้นพระกิ่งพระบูชาเล็กๆเนี่ยเพราะเราเป็นคนละเอียดไม่เอาครับพี่ผมชอบใหญ่ๆชอบเท่าจริงเหมือนจริงโอ้ว่าจะชวนมาทักหน่อยเห็นว่าเป็นคนละเอียดเล่นเก็บเส้นเลือดเก็บลายริ้วอะไรขนาดนี้แต่ว่านะบุคลิกมันดีว่ะมันน่าจะไปเป็นนักแสดงนายแบบอะไรอย่างนั้นนะได้ตังค์เยอะด้วยนะไม่ต้องมาทนลำบากอย่างนี้หรอกวันละร้อยไม่ได้อะไรขอบคุณครับที่แนะนำมันลอยมาเลยนะก็เลยตัดสินใจว่าขอลาออกเลยนะพี่วันนี้ฮะอะไรนะก็เมื่อกี้แนะนำมาชี้พงให้กระรอกกระรอกก็เข้ารูไปตอนแรกผมก็ไปเทสเป็นนักแสดงไปเรียนกับอัปยุนวงชื่นตอนนั้นจังหวะเอาละเราจะได้เล่นแล้ววะมีพี่คนหนึ่งบอกหนึ่งมาทำฝ่ายศิลป์กับพี่อาประยูนผมอยากเป็นนักแสดงพี่ฝ่ายศิลป์แล้วเราเอาตรงนี้ก่อนพอจังหวะนั้นพออยู่ไปความศิลป์มันโดดเด่นมากกว่าจะมาเป็นนักแสดงมันฉายแววอะคือใครเห็นก็คืออาร์ติสต์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเราอะมันชัดกับอาร์ตทำฝ่ายศิลป์หาพร็อพจัดฉากแล้วก็ต้องเนรมิตอะไรให้ได้หลายอย่างวันนี้ไม่มีหินชิ้นใหญ่คุณต้องทำให้มันเป็นหินขึ้นมาไม่ว่าจะซุ้มไก่มาแปะกระดาษทำหินหรือจะแกะโฟมก็ตามฝุ่นควันไม่มีก็เอาพัดลมเป่าเอาฝุ่นโยนฝาไม้บ้านนี้บ้านนั้นไม่มีมันหายก็ต้องทำอย่างมิวสิกวิดีโออย่างพระเอกเนี่ยผมยาวเขาก็เอาผู้ชายผมยาวแล้วก็วาดรูปไม่เป็นทำท่าวาดใครวาดผมสิ อะไรที่เป็นอาร์ตกับผมอีกอะสันติเนี่ยเป็นทำให้พระเอกหลายเรื่องแล้วทราบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคุณหนึ่งไปเปิดร้านของตัวเองด้วยใช่ไหมครับตรงนั้นเป็นรุ่นพี่ก่อนที่ศิลปากรเขาเปิดแล้วก็ให้ผมไปเป็นช่างวาดรูปการ์ตูนล้อเลียนพอเราทำไปงานเยอะมากขึ้นรุ่นพี่เห็นหุ้นกับเราไหมมีอะไรทำมาแบ่งเท่ากันปรากฏว่าทำไปพี่เห็นว่าเราเก่งและดูแลบริหารได้พี่ก็ไปรับงานนอกครับปล่อยผมอยู่ร้านคนเดียวเอ๊ะแล้วคุณไม่ทำแล้วมาเก็บตังค์แล้วถ้าฉันไม่ทำมั่งอ่ะพอผมไม่ทำมั่งเงินรายได้น้อยลงเดอะมอลล์ปิดไฟเลยครับถ้าไม่จ่ายเงินแสนหนึ่งปิดร้านไล่ออกก็เลยไปยืมตังคุณพี่ชายคนโตผมบอกพี่ผมยืมแสนหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวใช้เสร็จได้ผมจะส่งดอกส่งอะไรให้ภายในปีกว่าผมก็ให้พี่คืนเราก็ได้ร้านมาเป็นของตัวเองได้ร้านเป็นของตัวนั่นคือร้านแรกในชีวิตร้านแรกในชีวิตก็ได้รับงานมากขึ้นจนเปิดร้านที่หน้าปากซอยสามัคคีชื่อร้านหนึ่งมหัศจรรย์ทำศิลปะครบวงจรจนสุดท้ายพอเราปั้นคนก็เลยมาปั้นเยอะมากเราก็ตอบตัวเองเลยว่าใช่ฉันเป็นนักปั้นมีคนโทรมาขอให้คุณช่วยปั้นหลวงปู่ปลื้มให้หน่อยเป็นเรซินเฟเบอร์กลาสให้300,000300,000เดี๋ยวผมจะต้องไอ้นี่ไม่ต้องพูดมากเป็นว่าผมให้คุณทำคุณให้ผมทำจริงเหรอใช่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าเก่งคุณฟังเสียงผมแล้วคุณรู้ว่าผมเก่งเนี่ยนะ
พอเราทำปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทำเทคนิคไงก็เลยคิดสูตรเองทำเองจนสุดท้ายพอทำมาก็ไม่ชอบหรอกก็ไปส่งเขาบอกโอ้เหมือนมากเก่งจริงๆเอาตังค์ไปผมบอกไม่เอาเอ้าทำไมอ่ะมันน่าจะดีกว่านี้เสร็จแล้วผมก็เอาละเอาโครงเดิมนั่นแหละมาปั้นใหม่โดยการปั้นเรซินสดบนเรซินปั้นสดๆที่หน้าปั้นหัวไหล่ใหม่ตัดคอให้สั้นลงทำตาทำนั่นทำนี้ใช้เครื่องกอฟันคุณหมอทันตแพทย์ทำเท็กเจอร์ของเรซินทำหมดแล้วใช้สีน้ำมันให้สีน้ำมันทาเสร็จมันเงาไปทำยังไงเอาแป้งพับผู้หญิงมาโปะเอ๊ะจะให้เหงื่อยังไงก็เอาฟอกกี้ฉีดน้ำยาใส่ผมของเขาเนี่ยมาฉีดนี่คือเทคนิคของสันติตอนนั้นคิดเองทำเองแก้ปัญหาเองไปส่งปุ๊บเฮ้ยใครทำเนี่ยองค์เนี่ยเหมือนกว่าสันติทำอีกอ่ะผมก็เป็นปลื้มเลย yes แล้วเจ้าอาวาสบอกใช่คนเดียวกันทำจากนั้นก็แซ่ซ้องสรรเสริญเสียงมากมายผมก็มีคนรู้จักมากมายได้งานตอนนั้นก็เริ่มเล่าลือแล้วว่าสันติเนี่ยเป็นมือปั้นมือปั้นที่โดดเด่นมากมากเลยใช่ไหมแต่งานของคุณหนึ่งเนี่ยที่คุณหนึ่งสนใจก็มาทางเรียลลิสติกเป็นเสมอเลยใช่ไหมฮะทำไมรู้ไหมชอบยากอะไรที่มันเหมือนจริงอะนะไม่ต้องคนหรอกสัตว์มันก็รู้อย่างขนาดว่าสัตว์เห็นแล้วกลัวหรือเห่าหรือตกใจกับรูปปั้นเราเนี่ยแม้แต่ยุงเลยมันมากัดรูปปั้นหลวงปู่เลื่อนผมอะผมก็คิดว่ามันมาตอมตามภาษาแต่มันไม่ใช่ผมก็คิดว่าเรซินมันจะอุ่นบ้างหรือมันก็มาเกาะของมันแต่จังหวะนั้นอะมันกำลังหารูเสียบจะดูดเนี่ยเด็กไอตอนนี้แหละผมก็เลยจับกล้องถ่ายไว้การที่มีความผิดแปลกไปจากหน้าของพวกเราสักนิดสักหน่อยคนรู้ไหมรู้เราเองก็รู้แต่มีอะไรมากกว่าเหมือนไหมมันจะต้องมีความงามเขาเรียกว่าความสุนทรียภาพแล้วถ้ามากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมจิตวิญญาณอันนี้ยิ่งยากครั้งนี้ก็ได้ศาสตร์อีกว่าอุ้ยตายแล้วนี่ยากที่สุดละชอบเลยใช่ไหมช่วงนั้นก็ฝึกฝนด้วยตัวเองมันไม่พอนะมันไม่พอซะแล้วมันกลายเป็นว่าต้องเข้าถึงธรรมะเลยฮะเข้าถึงสมาธิเลยอย่างนั้นอ่ะมันต้องอย่างนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นงานเรซินไฟเบอร์กลาสเป็นหลังจากที่ทำหุ่นขี้ผึ้งเสร็จแล้วเราก็จะทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนเราก็ถึงจะมาเนี่ยหล่อเป็นเรซินแล้วก็ใส่ใยแก้วที่เรียกว่าไฟเบอร์กลาสเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงทนทานเมื่อมีการประกอบเสร็จปุ๊บเราก็มีการเจาะรูผมเสียบผมเนี่ยใส่จีวรห่มให้เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าซูเปอร์เรียลลิสติกเพราะบางทีเราปั้นดีแล้วแหละในขี้ผึ้งอ่ะแต่มันไม่เสร็จมันต้องมาทำสีฉะนั้นต้องเป็นนักวาดภาพระบายสีเป็นด้วยอะไรเงี้ยความไม่เรียบร้อยบางทีก็เป็นความเหมือนไอ้บางทีความเรียบร้อยก็เป็นความแข็งกันถ้าไม่สายมันไม่ได้ชีวิตเลยก็สวยก็รู้ว่าสวยแต่ว่าความเป็นชีวิตมันหายบางทีตาเห็นก็ไม่เท่ากับความรู้สึกว่าใช่ถ้าเกิดทำไปมันไม่ใช่มันก็ต้องทำต่อจนใช่มันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดครับผมเคารพและศรัทธาในสิ่งที่ผมทำครับขอบคุณด้วยซ้ำว่าโลกอ่ะสร้างสิ่งสวยงามมาเหมือนจริงดีงามแล้วตอนนี้ผมพยายามจะเก็บสิ่งที่ธรรมชาติและโลกสร้างไว้มันก็ท้าทายผมก็ผมก็สร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาโอเคของผมอาจจะไม่ได้แบบพูดได้นะไม่ใช่ว่าจะเดินได้แต่ดูเหมือนว่าจะเดินได้เหมือนว่าจะพูดได้อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับงานของผมระเหินเข้มข้นเหลือเกินครับมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของคุณหนึ่งนะครับก็คือการไปอเมริกา
ครับเกิดอะไรขึ้นไปได้ยังไงเนื่องด้วยว่าคุณเอริก้าเธอเป็นนักศึกษาอเมริกันที่จบมาแล้วแล้วก็เดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยโดยการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนปกน.ที่ปราจีนบุรีจังหวะนั้นเองผมก็เป็นเจ้าของร้านสตูดิโอทำปั้นอยู่ที่หน้าปากซอยสามัคคีวันนั้นพี่สาวโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีน้องฝรั่งคนนึงพี่รู้จักที่ปาจีนเดี๋ยวเขาจะกลับก่อนจะกลับจะพาไปให้รู้จักน้องชายหน่อยเรื่องศิลปะที่มหัศจรรย์อยากจะโชว์ฝรั่งว่าคนไทยเก่งอะไรประมาณนี้พี่สาวเขาไม่รู้เลยว่าผมเป็นนักปั้นนะผมก็เอาพอร์ตฟิลิโอมาให้ดูครับนี่คือผลงานของผมผมคือนักปั้นเท่านั้นแล้วเอ็กซ์บอกคุณมาทำอะไรที่ประเทศนี้ทำมาอยู่ทำไมทำไมไม่ไปทั่วโลกเขาพูดอย่างนี้สักวันเธอต้องไป5วันนึงเขามีโอกาสที่จะช่วยเขาจะพาไปเขาพูดแบบนี้ผมก็เลยมีโอกาสไปทำงานต่างจังหวัดก็ไปวัดหลายวัดก็เลยไอ้ก้าไปด้วยไหมอยากเห็นไหมทีนี้จังหวะนึงมีคนโทรมาปั้นเจ้าว่าให้หน่อยหลวงปู่เลื่อนเขาบอกเท่าไหร่ผมก็บอก 300,000 เดี๋ยวมาทำสัญญากันมาปั้นที่วัดผมก็ขับรถไปกับคุณเอก้าจากกรุงเทพขับไปที่นู่นไปถึงไปปั้นหลวงปู่ก็มีเมตตามากมานั่ง4วันครับก็ปั้นเป็นโครงสร้างดินเหนียวขึ้นมาแล้วพอผมทำกะว่าจะได้ตังก้อนนี้แหละเป็นค่าเครื่องบินผมปั้นจะเสร็จแล้วนะเขาไม่มาให้คุณเอกาโทรเขาตัดสายทิ้งผมโทรเองเนี่ยผมลงทุนไปเยอะแล้วนะค่ารถค่าลาค่าอุปกรณ์นี่มันเกินแสนแล้วนะตอนนี้ยุ่งแต่เราไม่โกงหรอกแค่ไม่กี่แสนเนี่ยก็โอนมา50,000พอผมทำเสร็จปุ๊บผมบอกเอาพี่ผมจะไปแล้วนะอเมริกาเนี่ยขออีก250,000บอกไม่มีผมบอกอ้าวนี่คุยกับทนายผมแม่ผมพูดงี้เลยนะเราก็เป็นทนายเหมือนกันแน่สุดท้ายก็ยืดเยื้อไปบอกว่าเอาไงก็เอากันแล้วเอก้าบอกโหสันติตังก็ไม่ได้คุณค่าเขาก็ไม่เห็นไม่เป็นไรสันติประเทศไทยจะเก็บเธอไว้คนเดียวไม่ได้โลกทั้งโลกต้องเห็นเธอไปกับฉันคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ไปอเมริกาไปอเมริกาแล้วก็หลวงปู่เลื่อนขับไปด้วยใส่กล่องไปเลยที่ถูกปฏิเสธนี่ในเวลาต่อมาก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณในชีวิตครับผมตอนนั้นคือตรงไปที่ไหนก่อนมอนทาน่าเลยครับมอนทาน่าเลยไปหาคนที่มีประสบการณ์พวกศิลปินในเมืองเรามีหลวงปู่เลื่อนอย่างนี้สันติเป็นนักปั้นนะแต่ยังไม่มีโอกาสปั้นมีรูปวาดอย่างนี้งั้นจะทำยังไงธุรกิจเรื่องนี้เขาก็บอกว่าอุ้ยมาทำอะไรที่นี่เขาไม่ทำกันหรอกพระเพ้ออะไรก็ทำคาร์บอยอินเดียนแดงกันทำอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นของเมืองนี้ทีนี้วันนึงมีงานแสดงศิลปะที่ไวฟิชเขาบอกว่าตรงนี้เป็นอาร์ตเฟสติวัลตลาดนัดศิลปะผมก็เลยตัดสินใจเอาหลวงปู่เลื่อนน่ะโชว์แล้วก็วาดรูปเยอะแยะเร็วๆเป็นอิมเพรสชันนิสติกเร็วๆขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันสุดท้ายผมก็มาดูตังในบัญชีกันผมมาได้2เดือนกว่ามันหายไปเกือบ 500,000 แล้วนะฮะมันเหลืออยู่หมื่นกว่าบาทเองฮะคุณเอก้าท้องฮะ7เดือนแล้วจะคลอดแล้วจะทํายังไงใช่มั้ยคุณเอก้าบอกฉันนับถือพุทธนะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะหลวงปู่เลื่อนเนี่ยขอมีปฏิหาริย์หน่อยลูกจะอดตายกันละมีผู้ชายคนนึงชายอีแตะเดินมาเนี่ยเสื้อกล้ามเกงขาสั้นกับลูกมาตกตะลึงหลวงปู่เลื่อนหลวงปู่เลื่อนป้ายมันเขียนว่าห้ามจับเขางงเนี่ยเว้ยคนจริงๆนั่งบนโต๊ะแล้วบอกเป็นรูปปั้นพอเขาคิดว่าสันติเอาพระจริงมานั่งสมาธิเพื่อจะเอาเงินใส่กระป๋องอ่ะผมก็เคาะเลยป๊อกป๊อกป๊อกเอ้ารูปปั้นจริงด้วยเราไปมาทั่วโลกแล้วเราเป็นนักสะสมศิลปะโดยเฉพาะงานอินเดียนแดงเราชอบมากปั้นอินเดียนแดงให้เราสักท่านหนึ่งเราชอบมากท่านชิปซิตติ้งบูเอารายละเอียดเหมือนหลวงปู่เลื่อนของคุณเนี่ยแต่ให้มันเป็นโลหะบรอนซ์ซิลิคอนบรอนซ์แต่ดีเทลอย่างนี้เลยนะเรามีอยู่$6,000ว่าไงผมนึกในใจ$6,000มันจะไปพอได้ไงแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ผมก็เลยบอกเอาไว้ก่อนไอ้ก้าเราไม่มีตังค์ไม่รู้ลูกจะคลอดไงเลยนะกินก็ไม่มีนี่เราเหลือ10,000 กว่าบาทได้ก็ได้เดี๋ยวทันทีเดี๋ยวแป๊บนึงเคยทำแต่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ3เสียรให้การสื่อสารในประเทศไทยอันนั้นเป็นแนวแบบขัดเนียนเฮ้ยนี่มันเป็นผิวเลยนะแล้วการหล่อโลหะจะให้มันผิวแบบเนี้ยมันไม่มีนะในประวัติศาสตร์วงการของศิลปะโลกเนี่ยจริงนะสันติมั่นใจนะทำได้นะนี่ฝรั่งนะคุณไปรับปากมั่วไม่ได้นะมีหลายอย่างที่ฉันชอบพูดว่าฉันทำได้ทั้งๆที่ฉันยังไม่เคยทำมันก็เคยทำได้แล้วเว้ยฉะนั้นมันก็น่าจะนะไม่เท่าไรนะก็คิดจินตนาการในอากาศว่าควรจะได้มันก็สร้างเรื่องในหัวคิดเองครับเสร็จแล้วเห็นซิตติ้งบูเสร็จแล้วได้เว้ยได้เอาได้
านัดกันไปอีกที่นึงคล้ายๆเป็นโรงแรมชื่อ The Lord ว่าไปตรงนั้นปรากฏว่าไปนั่งคุยลูกค้าก็ให้ราคาเราก็เรียกราคาได้ถึง 16,000 พอทำไปลูกค้ามาเห็นผมปั้น Sitting Bull บอกเร็วนะเหมือนเลยอ่ะมันผมยังไม่เหมือนมันไม่ใช่ยังไงของคุณเนี่ยก็ได้แล้วจะเอาอะไรอีกก็มันยังไม่ใช่จริงๆมันยังไม่ใช่ผมขอแก้ตรงนี้นี่จนลูกค้าบอกเราอยากให้คนทั้งโลกเห็นเหมือนที่เขาเห็นอ่ะเดี๋ยวจะสนับสนุนให้ทุนในการทำโลหะเท่าไหร่เดี๋ยวเราออกทุนให้เดี๋ยวทำคอลเลกชันกันเลยเราตั้งชื่อกันเอาอะไรดีก็เลยตั้งชื่อเป็น Region of the Americas Collection ถ้าปั้นคนนี้คนนั้นคนนู้นจะคิดเท่าไหร่ค่าทำเท่านี้เท่านี้ถ้าเกิดจะขายทั่วอเมริกาทั่วโลกจะเป็นยังไงแล้วก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเราขอเท่านี้เท่านั้นนะแล้วก็เราออกค่านี้พอขายได้ก็หักค่าโลหะแล้วก็จ่ายเปอร์เซ็นต์เราเท่านี้เท่านั้นนี่คือโอกาสดีของเรานะจะไม่เอาเหรอใช่ไหมเราไม่มีอะไรอยู่แล้วมีฝีมือเขามาช่วยเหลือเรื่องนี้ก็รับไว้เราดูกันไปคุยกันไปเฮ้ยเขาน่ารักก็จริงใจจนกระทั่งปัจจุบันนี้8ปีมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลายอย่างเนี้ยแล้วเขายังพูดด้วยนะว่าหมด8ชิ้นที่เราคิดกันไปอะไรเนี่ยนะจะไม่ให้เปอร์เซ็นต์เขาก็ได้จ่ายเขาค่าโลหะที่เคยลงทุนไปแล้วหมดก็ได้แล้วเขาไม่ต้องอะไรเลยเพื่อจะได้ปล่อยให้ไปทำของเราเองแต่ขอข้อเดียวช่วยบอกประชาชนด้วยว่าไอ้แกคนนี้เป็นผู้สนับสนุนคนแรกครับคุณน่ารักนะน่ารักนะชื่ออะไรครับชื่อคุณวินนี่นาดีกับคุณซูซานนาดีเป็นสามีภรรยาครับผมเขาบอกว่าเขาก็มาจากศูนย์เหมือนกันเขาเห็นผมกับคุณเอริก้าครับผมเหมือนที่เขาเป็นอยู่สมัยอยู่ฟลอริดาเป็นคู่ชีวิตที่ต่อสู้มาด้วยกันที่มอนทานาเนี่ยมอนทานามันเป็นรัฐพื้นที่ของอินเดียแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนพื้นเมืองก็เลยจะมีเชื้อสายของอินเดียแดงแล้วเขาก็จะนับถืออินเดียแดงกันมาฮะเขานับถือบรรพบุรุษบรรพบุรุษที่เหมือนเรานะคล้ายกับคนไทยนับถือบรรพบุรุษทีนี้คนก็ถามเหมือนกันบอกทำไมคุณมาปั้นอินเดียแดงมาทำอะไรที่นี่ผมพูดเล่นๆของผมนะผมบอกก็ไม่รู้ผมอาจจะกลับบ้านเก่าผมก็ได้ผมเคยอาจเกิดที่นี่ก็ได้ก็หัวเราะกันเขาบอกอาจจะจริงแน่ไปซะอย่างนั้นตั้งแต่นั้นคุณหนึ่งก็เป็นศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงในการปั้นรูปปั้นอินเดียแดงได้เหมือนจริงได้อารมณ์มากๆก็อินเดียแดงมาชอบถามถึงแล้วก็บางคนน้ำตาคอร้องไห้เขาบอกว่าทำได้ไงนี่คือบรรพบุรุษเขาเกิดใหม่ได้อะไรแล้วทำรู้สึกว่าถูกใจอินเดียแดงที่นั่นเขาด้วยที่คุณหนึ่งปั้นอินเดียแดงเรฟเฟอเรนซ์จากรูปถ่ายอย่างเดียวเหรอฮะมีรูปถ่ายของชิปโจเซฟชิปลิตเทิลฮอสซิตติ้งบูลแล้วก็หลายๆชิปแต่มีอันหนึ่งเครซี่ฮอสเครซี่ฮอสนี่ดังมากดังมากท่านไม่มีรูปถ่ายผมได้รูปว่าจากคำบอกเล่าของครอบครัวเครซี่ฮอสครอบครัวเครซี่ฮอสสืบทอดกันมาเลยครับเป็นหลานที่ทำหนังสือเครซี่ฮอสขายก็ติดต่อไปยังคุณเอริก้านี่แหละเขาก็เลยเอารูปของเครซี่ฮอสตามคำบอกเล่าให้ดูว่าเป็นอย่างนี้นะผมก็มาอะแดปต์เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่งเติมมาเป็นสไตล์เครซี่ฮอสของผมท่านก็เหมือนลูกครึ่งอะไรนะผมยาวออกแดงๆหน่อยตาก็ไม่ใช่ดำธรรมดาอะไรเงี้ยชื่อเครซี่ฮอสก็เพราะว่าเขาได้จัดการจับม้าพยศซะอยู่หมัดเลยเขามีจุดทาตัวสีขาวเขาไปสู้รบม้าไม่มีอะไรต้องจับนะเขายืนกลางแขนอย่างนี้เลยนะฉะนั้นภาพบุคคลนี้การันตีเลยว่าไม่มีภาพถ่ายนี่คือเรื่องราวที่ได้จากครอบครัวผมก็มาครีเอทออกมาแล้วก็มีภาพโบราณที่เขาทำกันมาแล้วก็ขึ้นมากลายเป็นเครซี่ฮอสของผมเสร็จแล้วรูปปั้นเครซี่ฮอสของผมนี้นะครับถูกคนอเมริกันน่ะขอลิขสิทธิ์ผมให้เฉยๆไม่ต้องเสียตังค์นะขอไปทำเป็นเสื้อเขาบอกว่าเครซี่ฮอสของผมเนี่ย
ได้ความรู้สึกว่าเหมือนกว่าที่เขาทำกันมาก็นี่ก็คือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไม่มีภาพเราก็ทำมาแล้วแบบนี้ฉะนั้นตรงจุดนี้เองมันก็ได้ความรักและชอบซึ่งทำมันยากก็จะทำฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยได้เห็นสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเหมือนกับมีชีวิตจิตวิญญาณอ่ะมันเป็นความภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้สร้างชีวิตได้เหมือนพระเจ้าหรือโลกสร้างขึ้นมาแต่ฉันเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เป็นผู้รักษาสื่อในศิลปะเชิงประติมากรรมฉันก็อยากจะทำอะไรให้มันดีมีประโยชน์อยู่ได้นานๆผมก็เลยสร้างบุคคลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออย่าลืมนะว่าท่านเหล่านี้ทำดีอะไรกันมานี่ก็จึงคิดว่าสื่อของผมสร้างให้คนเห็นในรูปปั้นปู่เลื่อนก็เหมือนกับเป็นชิ้นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ในช่วงต้นที่ไปอเมริกาทำให้คุณหนึ่งเป็นที่รู้จักว่าเราเป็นนักปั้นเต็มไปหมดถูกใช่ไหมฮะเขาทึ่งขนาดที่ว่าตอนนั้นไปโชว์ที่มิสซูราเขาบอกรูปปั้นของคุณจริงเหรอครับคุณไม่ได้ทำแม่พิมพ์บนคนเหรอเอ้าไปซะอย่างนั้นผมก็ทำไมอ่ะมันเหมือนเกินไปมันก็มีคำคอรหาไม่เชื่อแต่ผมภูมิใจลึกๆว่าเออดีแล้วที่เขาไม่เชื่อแสดงว่าฝีมือเราโอเคเขาบอกถ้าคุณปั้นได้ขนาดนี้นะไปบ้านฉันไหมอยู่มิชิแกนเขามีงานประกวดศิลปะใหญ่ที่สุดในโลกครับชื่องาน Art Prize ก็ไปจริงครับเอาหลวงปู่เลื่อนไปไปโชว์อยู่พิพิธภัณฑ์ชั้น3ของ Gallery Public Museum คนก็เดินขึ้นไปดูเรามากขึ้นเชียร์เราแล้วก็ตื่นเต้นมากนักข่าวมาทำข่าวเราอะไรทุกคนเชียร์หลวงปู่เลื่อนขนาดรายการ Today Show ของนิวยอร์กก็บินมาไทยดังมากแล้วก็ศิลปินที่ดังๆเก่งๆเข้ามาจับมือผมนะแล้วก็บอกพวกเราหลีกทางให้หลวงปู่เลื่อนเอาไปเลยที่หนึ่งอย่างนั้นเลยนะเหมือนเป็นไฮไลท์ของไฮไลท์ของงานครับ uh-huh. ทีนี้พอไปถึงได้แค่1ใน25ครับ uh-huh. ทีนี้มีคนโกรธเขียนว่ากันบอก1ใน10 5คนเนี่ยก็โอเคแต่อีก5คน1ใน100ก็ไม่ควรทำไมหลวงปู่เลื่อนไม่ได้โอ้โหคนเชียร์เขาบอกไม่เป็นไร uh-huh. ชนะใจคนดูแต่ในใจลึกๆโอ้โห1ใน25ก็สุดๆแล้วนะ1,713 คนนะเราเป็นคนเอเชียคนไทยเข้ามาแล้วก็เป็นอะไรที่แบบภูมิใจจะตายแต่ผมว่าที่น่าชื่นชมมากกว่าคือปฏิกิริยาของผู้ชมที่เห็นหลวงปู่เลื่อนใช่ไหมฮะใช่บางคนเนี่ยถือภาพมาเงี้ยแต่พอเห็นหลวงปู่เลื่อนภาพมันจะอย่างเงี้ยตกภาพหลุดเกือบหลุดมือตาแล้วตาคนค้างบางคนมานั่งเฝ้าแล้วมีคนเนี่ยบอกเห็นหลวงปู่เลื่อนกระพริบตากระดิกนิ้วหายใจผมก็ว้าขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยและในที่สุดหลวงปู่เลื่อนก็ทำปฏิหาริย์อย่างที่เคยพูดเอาไว้จริงครับผมก็เป็นที่ยอมรับในสังคมระดับนั้นตอนนั้นเป็นโจทย์จันไปในระดับอเมริกาครับยันไปถึงระดับโลกได้ลงสื่อเยอะมากนะเยอะมากครับมากมากหนังสือพิมพ์นิยายสารรายการเรดิโอด้วยวิทยุหมดเลยแล้วก็จนกระทั่งว่าทีมงานมาดามทุโซมาทับทำหรือยังผมก็รู้สึกประทับใจอย่างแรงเลยครับนับจากวันนั้นชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นในเรื่องของพอจะคุยกับเขาได้บ้างว่านี่นักปั้นนะพอจะมีชื่อบ้างแล้วตอนนั้นได้มีโอกาสไปโชว์ที่เยลโลโซนคลับทางตอนใต้ของมอนแทนาซึ่งตรงนี้เป็นคลับของอภิมหาเศรษฐีต้องพูดอย่างนี้นะเขาดูจากการที่ว่าจะต้องมีเครื่องบินส่วนตัวเป็นของตัวเองถึงจะเป็นสมาชิกในคลับเนี่ยครับเข้าใจแล้วแล้วจะให้ผมไปทำอะไรว่าให้สันติเนี่ยเอางานแสดงไปแสดงตรงนั้นได้เอ้าแล้วจะโปรโมทให้ด้วยไหมก็คุณก็ไปตั้งถ้าเขาเห็นเขาก็ซื้อพวกนี้ไม่ชอบให้ขายเราจะไปทำไมเรานึกในใจแต่ทางนู้นแววมาเลยโอ้รู้ไหมศิลปินระดับทั่วทวีปอยากเข้าไม่ได้แต่พอดีว่ามหาเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นเพื่อนของลูกค้าผมที่เขาซื้อเขาแนะนำว่าสันติไปไหมเดี๋ยวจะแนะนำให้พูดอย่างเงี้ยเอางั้นก็เอาละท่านขอบคุณผมเนี่ยเช่ารถไปนะฝ่าพายุหิมะเลยนะคุณเอก้านี่ก็แบบก็เครียดอยู่นะว่าเอ๊ะทำยังไงตังค์จะหมดอีกอะมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วปฏิหารก็ว่าได้อีกนะมันพอว่ามันจะไม่ได้มันก็ได้อะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ไม่เห็นมีใครเดินมาก็หายไปพูดประจะแล้วก็ไม่มาสุดท้ายมีเจ้าของมาอะไรผมตอนนั้นตังค์ไว้ที่42,000เขาบอก30,000ได้ไหมสวนกลับทันทีเลยได้ครับแล้วเขาว่าไงเขาบอกขอบคุณมากครับศิลปะของคุณอ่ะลูกๆชอบแล้วก็ขอบคุณที่ทำบ้านให้ผมสวยขึ้นขอบคุณมากๆเขายกมือขอบคุณหลังนั้นก็ไปโชว์ที่ Spanish Peaks เป็นคลับดังอีกนั่นก็เจ้าของเรือเดินสมุทรค้าน้ำมันแล้วนั่นมาซื้ออีกแล้วก็มาเรื่อยๆที่เราก็เห็นโอ้โหเอาละคนเห็นเราได้แน่ๆละ
เอกาทำนี้ต่อไปเราต้องมีแกลเลอรี่เราต้องนี่ก็มาเปิดแกลเลอรี่ที่เมืองบิ๊กฟัวอยู่ได้2ปีตังค์เริ่มหมดรูปปั้นขายได้ชิ้นเดียวทำไมเป็นอย่างนั้นฮะธุรกิจการเมืองของอเมริกาเริ่มตกลงไงอ๋อมันเป็นเกี่ยวเนื่องด้วยเกี่ยวหมดเลยนอกจากคนรักจริงเอาจริงๆอย่างวันนั้นคนที่มาซื้อบอกว่าจำผมได้ไหมผมก็จำไม่ได้แล้วเนาะวันนั้นคุณให้ลูกชายผมจับมือหลวงปู่เลื่อนด้วยก็เลยมาซื้อ Crazy Horse คุณร้านนึงคุณบอกว่าห้ามจับแต่คุณยังอนุญาตให้หลานผมจับน่ารักมากขอบคุณผมก็เลยจะมาขอบคุณซื้อไปองค์นึงเชื่อหรือไม่บางครั้งศิลปินที่ว่าเก่งแล้วดีแล้วพอเขาตายไปคนก็เอาเรื่องราวของเขาไปทำต่อยอดได้อีกเหมือนกันนะคนอาจจะเห็นว่าเออผมมีฝีมือเก่งนะละเอียดเชียวไม่ใช่หรอกมันจะมีละเอียดกว่านี้ได้อีกด้วยนะเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าใช่ไหมคือลูกใหม่ก็แรงกว่าคือลูกเก่าอะไรมันเป็นสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นทำให้มันดีวันนี้แหละเพื่อหวังว่าอนาคตจะมีการทำดีต่อไปเหตุผลที่ผมออกแบบพระเกจิอาจารย์อริยสงฆ์ไทยในตำนานทั้ง9องค์ที่ทำมาในปีนี้เนี่ยนะตั้งใจออกแบบลักษณะเป็นพระองค์ครึ่งตัวเรียกว่าพอร์เทรตลักษณะนั้นที่เห็นก็มีความแปลกตาผมก็ได้รับรางวัลพอร์เทรตเอ็กซ์ไซส์ดีของอเมริกาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครนะครับจากการทำรูปเหมือนครึ่งองค์ของหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะฮะอันนั้นก็เป็นที่เล่าขานเหมือนกันนะว่าคิดได้ยังไงดูแล้วเหมือนไม่น่าจะตั้งได้ดูน่าจะล้มครึ่งโลหะมีความแข็งแรงแต่ยังทำให้มีความอ่อนโยนด้วยแล้วจีวรที่ปล่อยพลิ้วเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งโบราณเก่าปรักหักพังอะไรเงี้ยทำไมทำแล้วมันดูดีมันไม่น่ากลัวแล้วมันก็ดูมีพลังเหมือนลอยได้ซึ่งจริงๆผมตั้งใจแทรกไว้เกี่ยวกับให้ดูแล้วมีความพลิ้วมีความเบาเหมือนสปิริตจิตวิญญาณลักษณะนั้นการได้รางวัลมีผลมีผลการขายงานศิลปะไหมฮะมีดิฮะเก่งอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเอาชื่อเสียงด้วยเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราฝีมือดีกว่าทำไมเราจะขายแพงกว่าไม่ได้แต่ถ้าเราขายถูกกว่าก็ดูถูกตัวเองไหมต้องอดทนฉะนั้นเขาเอาชื่อเสียงจากอะไรจากการประกวดเอาสิ ไปเลยระดับโลกไประดับทวีปไป ได้มาหมดแล้วแต่ว่าไม่ใช่พูดแล้วง่ายได้เลยนะ ไม่ใช่นะส่งไม่รู้กี่ทีกว่าจะมาได้เนี่ยพอหลังจากArt Price ปี2010หลวงปู่เลื่อนได้แค่125ก็ส่งทานาธิบดีเจอราร์ดอัลฟอร์ดเข้าไปก็ได้1ใน4ของศิลปะทุกแขนงโลกคนเขาบอกว่าหลวงปู่เลื่อนน่ะไม่เชื่อป้าปั้นคิดว่าหล่อจากคนจริงใช่ไหมเราก็คิดเอาใครดีที่ตายแล้วที่เขารู้จักก็เลยนึกถึงท่านเพราะว่าเขาเกิดเมืองที่แกรนด์แรปิดมิชิแกนนั้นเลยทีนี้ผมก็มาคิดไอเดียเอาไงปั้นโลหะบรอนซ์ขึ้นมาสักองค์นึงครึ่งตัวแล้วก็ให้ประธานาธิบดีประหนึ่งว่ายังไม่ตายเดินมาดูงานของแกเองก็เลยใช้ชื่อว่าเจอราร์ดฟอร์ดวิสิตอาร์ตไพรส์ตอนที่ผมทำทานาธิบดีเจอราร์ดฟอร์ดนั้นคุณเอกาได้โทรหาภรรยาของท่านเบตตี้ฟอร์ดว่าสันติจะปั้นสามีท่านนะท่านก็ดีใจบอกว่ามาดามทูโซปั้นแล้วแต่ยังดุไปหน่อยวางนะผมก็เอาละว่าทูโซปั้นแล้วนี่คู่แข่งฉันเหรอนี่ตายเลยถ้าฉันปั้นไม่ดีหรือปั้นไม่ได้ก็โดนอีกใช่ไหมแล้วทีนี้ฉันต้องทำอะไรทำสองอย่างก็คือโลหะด้วยเรซินเฟเบอร์กลาสด้วยแล้วพวกคนที่จะช่วยฉันคือใครอยู่นี่นะประเทศไทยยังมีอันนี้ทำพิมพ์ให้หน่อยอันนี้ไอเทให้หน่อยอันนี้เสียบผมแล้วอยู่นั่นมานั่งทำคนเดียวทุกเรื่องก็เลยเป็นเรื่องว่าเอาละถ้าฉันทำได้ฉันขึ้นนะแต่ถ้าฉันทำไม่ได้ฉันก็คือฆ่าตัวตายเราจะเลือกทำได้หรือไม่ได้สุดท้ายก็ทำได้ต้องเลือกว่าต้องทำได้
ปรากฏว่ามันไปเข้าทางประชาชนอยู่ไม่น้อยก็เลยกลายเป็นข่าวเยอะแยะเลยใช่ไหมครั้งแรกเราไม่รู้เราไปโชว์ชั้น3ไม่มีใครเห็นตอนนี้โชว์4แยกของเมืองตั้งอยู่กลาง4แยกเลย4แยกเลยครับแต่ที่มันข้อเสียก็คือ1มันหนาวฮะ0องศาเซลเซียสผมต้องยืนอยู่ตรงนั้น10กว่าชั่วโมงครับแล้วผมต้องปั้นดินเหนียวก็ลืมไปว่าดินเหนียวเวลามันโดนอากาศมันก็เย็นมือก็หนาวก็เลยสร้างทำตู้ขึ้นมาการที่เอารูปปั้นใส่ไปในตู้ความรู้สึกเป็นคนจะลดน้อยลงตอนไม่มีฝนผมก็เอาออกจากตู้ยกคนเดียวนะหนักกว่านะยกมาก็มาโชว์คนแล้วให้คนจับต้องได้ถ่ายรูปใกล้ๆจริงๆแล้วหลังจากประธานาธิบดีเจอราร์ดฟอร์ดในปี2011พอปี2012ที่คาลกอรีสแตมพีดปี2011ผมก็ไปโชว์ที่คาลกอรีสแตมพีดเป็นงานประกวดศิลปะเวสเทิร์นอาร์ตใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือตอนนั้นครบรอบ99ปีไม่ได้แต่พอปีที่100เนี่ยได้ครับเป็นรางวัลอะไรฮะเป็นรางวัล The Best of CD เหมือนเป็นนักปั้นที่เก่งที่สุดในงาน100ปีนี้ครับผมเป็นเกียรติมากนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งการประสบความสำเร็จที่อเมริกานะครับฟังดูตอนนี้เหมือนกับโอ้โหทุกอย่างราบรื่นกับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยตรงกันข้ามเลยเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาขมขื่นล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ครับทุกอย่างย่อมยากเรารู้กันก่อนที่จะเป็นเรื่องง่ายเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นของจริงแหละวิธีคิดก็คือดูที่คนประสบความสำเร็จผมดูคนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ไม่ได้สูงที่สุดดูรากเหง้าดูรากเหง้าของแต่ละคนมาใจสำคัญมากเหนื่อยยากลำบากก็คิดว่าได้นะเสียใจก็คิดว่าได้มันเป็นประสบการณ์อยากมีฝีมือก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมฝึกฝนมากก็ได้มากฝึกอย่างหนักเลย drawing ให้มากวาดรูปให้เยอะปั้นให้เยอะหาเทคนิควิธีการต่างๆวันนี้ทำได้แค่นี้อนาคตมันจะต้องไปต่ออีกมันต้องดีกว่านี้คุณหนึ่งฝึกหนักขนาดไหนวันหนึ่งน่ะ18ชั่วโมงเป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาแล้วหลายคนที่บางทีทำบอกว่าเฮ้ยได้ตังค์ทำเถอะไปนึกถึงตังค์มันจะไม่ได้ตังค์นะใช่ไหมเอาตังค์เป็นตัวตั้งเนี่ยจบเลยจบเลยนะตัวตั้งของผมก็คือได้ทำในสิ่งที่รักผมใช้หลักการในความสำเร็จในการทำงานของผมก็คือเอาเชิงพุทธมาข้อสำคัญที่คุณพ่อผมชอบสอนก็คืออิทธิบาท4ฉันทะก็คือความที่เรารักใคร่ในงานอยู่แล้ววิริยะก็คือความอุตสาหะพยายามที่เราจะทำมันเนี่ยมีความตั้งใจจริงหรือเปล่าจิตตาคือการจดจ่อในงานโฟกัสกับมันวิมังสาข้อสุดท้ายเป็นตัวที่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ว่าก็สวยแล้วดีแล้วไม่ใช่ครับปรับปรุงแก้ไขตลอดข้อ4ข้อเนี่ยฉันทาวิยะจิตตาวิมังสาจึงทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้จากมันจริงๆนี่ก็ว่าที่ศิลปินทำงานแข่งกับตัวเองใช่คืออย่างนี้ใช่ไหมครับผมยังไม่เคยเห็นงานผมเสร็จสักชิ้นคุณเป็น perfectionist ไหมฮะเป็นครับยอมรับทันทีเลยครับมันไม่รู้ดิมันเป็นจนถ้าพูดถึงคนถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนว่าจู้จี้จุกจิกครับอะไรจะขนาดนั้นพอแล้วอะไรเงี้ยครับดีเทลอย่างนี้ใครไม่มีใครเห็นเลยเออไม่หลังหูก็ทำอย่างเงี้ยแม้แต่ในเสื้อผ้าที่เอาผ้าปิดก็ยังไปทำก็คนจริงๆเนี่ยมีเลือดเนื้อแม้แต่จิตวิญญาณด้วยทำยังไงจะปั้นเลือดเนื้อและจิตวิญญาณได้มันก็ต้องปั้นตั้งแต่ภายในข้างในตั้งแต่กระดูกกล้ามเนื้อตับไตไส้พุงเลยทีเดียวแล้วก็ใส่กลไกหายใจได้กระดิกนิ้วกระพริบตาได้ เล็กๆน้อยๆนั่นคืออนาคตที่คิดจะทำแต่มีสิ่งหนึ่งที่มาหยุดความคิดตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งหลวงปู่เลื่อนทำให้ความคิดนี้ผมหยุดไปหน่อยนึงตรงที่ว่าอะไรกันผมไม่ได้ใส่เครื่องกลไกผมไม่ได้ใส่เลือดเนื้อตับไตไส้พุงก่อนทุกชั้นผมทำเป็นเรซินไฟเบอร์กลาสแข็งๆเนี่ยแต่ทำไมคนเห็นว่านุ่มทำไมคนเห็นว่าหายใจได้ทำไมคนเห็นว่ากระดิกนิ้วแล้วก็พริบตาได้อันนี้มันน่าจะข้ามขั้นของการใช้เทคนิคช่วยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของใส่จิตวิญญาณครับผมมันเลยแรงกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากเลยก็คือการมีแพชชั่นในตัวอย่างมหาศาลเลยคิดว่าทุกวันนี้ไอ้แพชชั่นที่ว่าเนี่ยมันยังอยู่ครบถ้วนเท่ากับแพชชั่นที่เกิดกับเด็กหนุ่มเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วไหมฮะผมทำตัวให้เป็นเด็กเหมือนเดิมฮะทำตัวให้เป็นหนุ่มเหมือนเดิมความคิดเสมอต้นเสมอปลายไว้ไม่คิดว่ามันจะเสร็จทุกอย่างที่ผมทำนะมันมีต่อตลอดเลยแล้วก็ชอบคิดถึงอดีตตลอดชอบคิดถึงไอ้ตอน1บาทนั้นน่ะมันเก็บสตอรี่นี้ได้ปีต่อปีเลยนะแล้วก็รักษามันไว้ตลอดความรักความสนุกสนานความชอบความจะเป็นความจะไปความจะเกิดมันรักษามันไว้อย่างนั้นเลยเรียกว่ารักษาจิตวิญญาณของตัวเองไว้ได้ทุกวันนี้ชีวิต
ของคุณหนึ่งมีอะไรที่ท้าทายในชีวิตที่ต้องพิสูจน์ตัวเองไหมอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงจริงๆทำไมเขาปั้นกันประเทศนี้ประเทศนั้นก็ปั้นเป็นประเทศตัวเองแล้วก็ปั้นออกมาก็ไม่เห็นเหมือนคนในคำสอนบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติพระพุทธเจ้าเรียนรู้จากธรรมชาติครับฉะนั้นถ้าปั้นพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนก็แสดงว่าขัดแย้งกับคำสอนใช่ไหมท่านสอนผมอย่างนั้นอย่าเพิ่งเชื่อใครอย่าเพิ่งเชื่อหนังสือฉะนั้นถ้าผมจะหาท่านผมก็ต้องทำตามที่ท่านสอนที่ท่านบอกว่าไปหาเองครับไปทำเองคิดขึ้นมาว่าท่านเกิดที่ไหนไปหาบรรพบุรุษอยู่ไหนพ่อแม่เป็นใครรูปปั้นแกะสลักสมัยก่อนปีไหนเก่าแก่ที่สุดเขาทำกันไว้เมื่อไหร่มีความมายังไงสมัย 2,600 ปีผิวพรรณยังไงรูปหลังยังไงต้องไปหาปัจจุบันผมก็ทำเกจิอาจารย์ต่างๆก็เป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าดังนั้นตอนนี้เราจะทำอาจารย์ใหญ่ของเกจิอาจารย์ของเราทั้งหมดทีนี้ผมก็เลยอยากจะเอารากเหง้าเลยว่าประวัติศาสตร์คืออะไรฉะนั้นผมจึงไม่ได้ว่าหลับตาฝันว่าหน้าเป็นอย่างนี้จะปั้นยังไงไม่ใช่ผมจะต้องรู้ว่าประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านเป็นยังไงจากการที่ไปตามหาพระพักให้เหมือนคนจริงๆให้เหมือนท่านใกล้เคียงประวัติศาสตร์มากที่สุดนั่นน่ะจึงทำให้รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่หน้าซะแล้วมันกลายได้ถึงพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงด้วยว่าท่านออซัมมากเป็นฮีโร่แบบครับอยากให้ทุกคนเห็นว่าพระองค์ท่านสุดยอดเท่าไหร่ไม่ใช่ภาพลักษณ์หรือข้างนอกที่เราเห็นกันนี่ท้าทายผมมากคิดว่าเราจะได้เห็นผลงานชิ้นนี้ของคุณหนึ่งในอีกกี่ปีข้างหน้าในชั่วชีวิตของผมคิดว่ามันจะเป็นมาสเตอร์พีซในชีวิตไหมฮะเป็นแน่แล้วคนจะได้ประโยชน์นะฮะผมมาก็คือมาเพื่อสร้างธรรมนั่นแหละเพราะว่าจริงๆตายไปมันเอาไปไม่ได้จริงๆนะขอมาทำสิ่งที่รักที่ชอบผมขอเป็นแค่ตัวกลางผู้สร้างสื่อการเรียนรู้ของพุทธองค์ไม่ได้จะมาเปลี่ยนใครไม่ได้จะมาสอนศาสนาใหม่หรือจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรอยากจะเอาแค่ว่าสิ่งที่คนมองไม่เห็นหรือมองข้ามหยิบยกมาทำความสะอาดแล้วก็มาล้างวางให้เห็นเฉยๆว่าเนี่ยของท่านจริงๆเป็นอย่างนี้นะใครเห็นใครเชื่อใครทำดีต่อไปก็จะได้ละใครไม่เห็นใครไม่เชื่อใครไม่ดีไม่ว่าอะไรเลยก็แค่เอามาให้เห็นผมเป็นผู้สร้างสื่อเฉยทำไมผมถึงเลือกทำบุคคลสำคัญทุกท่านที่มีคุณงามความดีต่อชาติต่อประเทศต่อบ้านเมืองอะไรเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะบางคนมาเพื่อเปลี่ยนโลกเลยเปลี่ยนความคิดแล้วก็ให้คนพัฒนาถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เราเลยแล้วก็สอนให้เราคิดดีทำดีไปเนี่ยมันก็จะทำให้โลกน่าอยู่เราก็เหมือนกับว่าทำให้เป็นที่ระลึกว่าเฮ้ยท่านหน้าตาเป็นอย่างนี้นะถึงแม้จะไปแล้วความดีอยู่ในรูปปั้นด้วยนะรูปปั้นที่เห็นผมจะทำเป็นโลหะนะเพราะโลหะจะอยู่เป็นพันปีแต่ถ้าไม่มีคนอย่างเราทำเรื่องแบบนี้มันก็จะไม่เก็บความดีไว้เลยนะผมเก็บความดีไว้ในรูปปั้นของผมความฝันสูงสุดนี่สำเร็จไปหนึ่งละคือได้ปั้นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราอันนี้ก็สุดที่สุดแล้วในชีวิตเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมรายการไทยเทศสัปดาห์นี้จะได้รับความคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญของเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะคิดอย่างที่ผมคิดนะครับว่าชีวิตของอาจารย์สันตินั้นสนุกน่าสนใจและก็น่าทึ่งมากๆโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าที่ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าท่านมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือที่คำสอนทางพุทธเขาเรียกว่าอิทธิบาท4นั่นเองครับและกลับมาพบกับไทยเท่รายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับWhoa, whoa, whoa.
สวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง